เปิด10ฉายาดาราปี66เบลล่าแม่นายสายฟาดเบสแอปนนกุลหญิงลีหนุ่มกลาคัดเลือกฉายาโดยสมาคมนักข่าวบันเทิงมาแล้ว10ฉายาดาราปี2566เบลล่าเบสแอปนนกุลหญิงลีหนุ่มกลาดิวไอแอนโทเนียไบตั๊กแตนจ้าหยิกแกมหยอกตามประสาคนที่รักเป็นธรรมเนียมปฏิบัติทุกๆปีสมาคมนักข่าวบันเทิงจะมีการคัดเลือกตั้งฉายาให้กับศิลปินดาราและบุคคลในวงการบันเทิงซึ่งในปี2566นี้นำโดยนายปราโมชสารรัตน์นายกสมาคมนักข่าวบันเทิงพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้ร่วมกับสื่อมวลชนสายบันเทิงหลายสำนักและสื่อทุกแขนงส่งฉายามาร่วมคัดเลือกในปีนี้มีการโหวตตั้งฉายาดาราประจำปี2566โดยใช้สถานที่สำนักข่าวอินการตั้งฉายาในปีนี้ได้พิจารณาถึงความโดดเด่นในหลายแง่มุมรวมทั้งในด้านผลงานตัวตนของดารานักแสดงและบุคคลในวงการบันเทิงปีนี้ถือแนวทางการตั้งฉายาไม่แรงสมาคมนักข่าวบันเทิงและพี่น้องนักข่าวบันเทิงไม่มีเจตนาดูหมิ่นดูแคลนเหมือนเป็นการหยิกแกมหยอกตามประสาคนที่รักและคิดถึงกันเท่านั้นซึ่ง10อันดับฉายามีดังนี้1แอปนนกุลฉายาคู่รักต่างวัยใจเดียวกันเป็นคู่รักต่างวัยที่ถูกจับตาและได้รับความสนใจในวงการบันเทิงทั้งนี้เพราะฝ่ายหญิงแอปทักษอรหลังจากเลิกราจากความรักของการใช้ชีวิตคู่ก็ครองโสดมานานไม่ยอมลงเอยกับใครง่ายๆจนกระทั่งกามเทพแผลงสอนกับหนุ่มนักแสดงรุ่นน้องที่เล่นซีรีส์ด้วยกันนนกุลชานนท์แม้จะอายุห่างกันถึง16ปีแต่ไม่เป็นอุปสรรคทำให้ความรักของทั้งสองเบ่งบานออกมาเปิดตัวยอมรับกำลังศึกษาดูใจกันในที่สุด2เบลล่าราณีฉายาแม่นายสายฟาดนางเอกสาวแถวหน้าที่เด่นดังมาตั้งแต่ละครบุพเพสันนิวาสที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกจนมาถึงละครเรื่องล่าสุดที่ออกอากาศในปี2566พรหมลิขิตซึ่งเล่นกับพระเอกคู่จิ้นโป๊ปธนวัฒน์ก็กลายเป็นละครแห่งปีที่ได้รับความนิยมกวาดเรตติ้งขึ้นอันดับหนึ่งไปครองยิ่งเพิ่มความปังให้เบลล่ากลายเป็นนางเอกฮอตที่กวาดงานอีเวนต์และโฆษณาเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย3หญิงลีศรีจุมพลฉายานักร้องโลก2ใบกลายเป็นข่าวใหญ่ปริศนาคาใจลูกทุ่งสาวมีโลก2ใบหลายคนเดากันไปต่างๆนานาสุดท้ายความจริงมาเปิดเผยพุ่งเป้าไปที่นักร้องลูกทุ่งคนดังเจ้าของเพลงขอใจเธอแลกเบอร์โทรหญิงลีศรีจุมพลที่เกิดรักสามเศร้าเราสามคนระหว่างแฟนเก่าและแฟนใหม่ต่างฝ่ายต่างออกมาแฉแบบหนังคนละม้วนจนต้องขึ้นโรงพักหาจุดยุติปัญหาของนักร้องโลก2ใบ4ไอ้ปรีชยาฉายาไซยานายไล่งูนางเอกสาวตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้า1เพราะมีประเด็นไปเกี่ยวพันกับคดีฆาตกรรมต่อเนื่องที่มีการใช้สารไซยานายจังหวะเหมาะเจาะที่นางเอกสาวมีการสั่งซื้อสารไซยานายซึ่งถือเป็นสารอันตรายจนมีการสืบสาวราวเรื่องนางเอกสาวไอยอมรับว่าสั่งซื้อจริงแต่ซื้อมาไล่งูสัตว์มีพิษที่บ้านแต่กว่าเธอจะชี้แจงแถลงไขได้ก็ทำเอาเจ้าตัวเครียดหนักไปหลายวันในเวลานั้น5แอนโทเนียโพซิลฉายารอยยิ้มสะท้านโลกนางงามจากเวทีมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์2566แอนโทเนียโพซิลสาวลูกครึ่งไทยเดนมาร์กถึงแม้ว่าจะได้ตำแหน่งเพียงรองอันดับ1มิสยูนิเวิร์ส2023แต่ก็ชนะใจแฟนๆด้วยรอยยิ้มที่สดใสมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์จนได้รับคำชื่นชมในฐานะตัวแทนคนไทยบนเวทีระดับโลก6ดิวอริศราฉายาหมามีตีบอนแตกดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งที่ไม่หวั่นเกรงอิทธิพลใดๆดิวอริศรากล้าออกมาเปิดใจแฉแหลกเว็บการพนันออนไลน์
จนทำเอาวงการพนันออนไลน์สั่นสะเทือนโดนกวาดล้างอย่างหนักงานนี้ทำให้ดิวได้รับเสียงชื่นชมที่กล้าออกมาแฉเปิดโปงเรื่องราวดังกล่าว7ใบวชิรวิทย์ฉายาหลอกเขย่าโลกถือเป็นศิลปินหนุ่มฮอตกรอดแตกที่มีผู้ติดตามใน IG กว่า18ล้านแล้วนอกจากนี้ยังได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังระดับโลกและระดับเอเชียมากมายมาแล้วล่าสุดใบวชิรวิทย์ยังถือได้ว่าศิลปินไทยคนแรกที่คว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกอย่าง MTV VMAJ 2023 สาขา Best Asia Celebrity 8 Best รักวานีฉายาลูกสาวสายสตรองเจิมระสุงชีวิตกระหน่ำแบบแทบไม่ได้พักเบสรักวานีลูกสาวของสมรักคำสิงหลังจากที่เลิกรากับนักแสดงหนุ่มตรงๆน้ำตาตกในได้ไม่นานมีข่าวดังเมื่อคุณพ่อเป็นคดีความถูกโกงลอตเตอรี่ต้องหาเงินช่วยพ่อใช้หนี้และส่งท้ายปลายปีคุณพ่อสมรักของเธอก็ถูกแจ้งความจับคดีพรากผู้เยาว์งานนี้หลายคนพากันให้กำลังใจว่าเธอต้องเป็นลูกสาวที่ต้องสตรองเบอร์ไหนก้าวหนุ่มกลาฉายาทริปเที่ยวพาพังจากทริปเที่ยวต่างแดนแห่งความสุขที่ปรากฏภาพพาครอบครัวท่องเที่ยวต่างประเทศชาวเน็ตตาดีจับผิดได้ว่ามีการไปเที่ยวญี่ปุ่นถึง2รอบในเดือนเดียวจนกลายเป็นเรื่องครัวแตกความลับถูกเปิดเผยลุกลามบานปลายจนโซเชียลระอุท้ายที่สุดนำไปสู่การจะหย่าร้างอดีตเมียฟ้องมือที่3เรียกค่าเสียหายแบบไม่มีใครยอมใคร10ตั๊กแตนจ๊ะฉายาตัวมัมปะทะตัวแม่จากกรณีที่นักร้องลูกทุ่งสาวตั๊กแตกชลดาโพสต์ซัดเพื่อนสาวของนักร้องลูกทุ่งคนหนึ่งที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมคนพุ่งเป้าไปที่เอมวิทวัฒน์เพื่อนจ๊ะนงพนีต่อมาทั้งสองคนปฏิเสธอย่าโยงกันสนุกปากจากนั้นตั๊กแตนขอจบเรื่องที่โพสต์เพราะไม่ได้เอ่ยชื่อใครถัดมาจ๊ะเอมไม่พอใจซัดกลับออกไปว่าถ้าไม่ชอบกันก็ขอเกลียดไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกันทั้งสิ้นเรียกว่างานนี้ตัวแม่ตัวมัมวงการลูกทุ่งเปิดศึกซัดกันเดือนกันเลยทีเดียวคนไทยเฮของขวัญส่งท้ายปีคอร่าเบี้ยวคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไฟ2023คนไทยเฮเป็นอีกหนึ่งเวทีการประกวดนางงามที่สุดสำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศเมื่อนางแบบเชื้อสายไทยแคนาดาวัย19ปีน้องคอร่าเบี้ยวโคราบริโอมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023ตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดเวทีมิสเอิร์ธ2023ณเมืองโฮจิมินห์ประเทศเวียดนามคว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไฟ2023มาครองนำความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาวไทยทั่วประเทศคนไทยเฮสำหรับกองเชียร์ที่เกาะขอบเวทีนำทีมโดยแม่น้องด็อกเตอร์สิริการอ้นสนกรานประธานองค์กรมิสเอิร์ธไทยแลนด์และรองประธานเนยนฤพรนฤปิติพร้อมด้วยโก้ด็อกเตอร์ธีรศักดิ์พันธุจริยาดีจะมาตูมเตชินและกูรูนางงามพร้อมด้วยครอบครัวของน้องคอร่าที่บินตรงมาส่งแรงใจถึงกองประกวดเช่นกันเริ่มเปิดเวทีด้วยการเดินโชว์ผู้เข้าประกวดทั้ง85ประเทศจากนั้นเป็นการประกาศ20สาวงามที่เข้ารอบก่อนจะประกาศ12สาวงามพร้อมให้ทั้ง12สาวงามเดินแบบโชว์ความเฉิดฉายบนเวทีอีกครั้งจากนั้นประกาศ8สาวงามที่เข้ารอบพร้อมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยน้องคอร่าก็สามารถตอบคำถามและเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายคนไทยเฮวินาทีลุ้นระทึกเมื่อพิธีประกาศสาวงามที่คว้ามงกุฎมิสเอิร์ธไฟ2023ได้แก่น้องคอร่าเบี้ยวจากประเทศไทยมิสเอิร์ธวอเตอร์2023ได้แก่ประเทศเวียดนามมิสเอิร์ธเอทีอาร์2023ได้แก่ประเทศฟิลิปปินส์และมิสเอิร์ธ2023ได้แก่ประเทศแอลเบเนียคนไทยเฮเรียกว่าเป็นสาวงามที่อายุน้อยที่สุดและมีความสามารถรอบด้านโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลาร่วมเดือนที่เธอร่วมเก็บตัว
นับว่าเป็นนางแบบสาวที่มีพัฒนาการที่ก้าวกระโดดเก่งกล้าและมากความสามารถพร้อมที่จะเจิดจรัสและพร้อมที่จะทุ่มเทแรงกายแรงในเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมและนี่คืออีกมงกุฎที่นำความปลาบปลื้มอย่างที่สุดคนไทยเฮทั้งนี้คอร่าเบี้ยวได้เผยความรู้สึกว่าดีใจมากเป็นเกียรติแก่คอร่ามากเพราะเป็นการประกวดครั้งแรกไม่นึกว่าได้มาถึงขนาดนี้แค่นี้คอร่าก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนที่น่ารักและเชียร์คอร่ามาตลอดคอร่าดีใจมากมีแต่คนทักมาเชียร์และมาให้กำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนส่งมาพูดมาคอมเมนต์มาทำให้คอร่ามีกำลังใจที่จะไปต่อในวินาทีที่ประกาศท็อป4มันเหมือนอากาศหายไปจากปากมาท็อป4แค่นี้ดีใจมากเพราะตลอดทั้งเดือนคอร่าสู้มาทุกวันอยากให้ทุกคนภูมิใจไปกับคอร่าด้วยค่ะ